ท่านอย่าประท้วงหรือว่ายกมือเล่นๆครับก็เขาบอกว่าคำว่ารักเริ่มแรกจากตัวรอแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไก่ไม่นักการเข้าผันกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักซวงชายใดที่ไม่เจ้าชู้ก็เปรียบเสมือนงูที่ไม่มีพิษหญิงใดที่ไร้สิวและฝ้าก็เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่มันไร้ดวงดาวเขาบอกไก่จะงามเพราะขนคนจะงามเพราะว่าแต่งยุคนี้สมัยนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ครับไก่จะงามต้องถอดขนคนจะงามต้องถอดผ้าผู้หญิงยุคใหม่อยากสวยโสภาต้องหมั่นแก้ผ้าแล้วนั่งถอนขนครับผมไอ้ที่พูดคือขนรักแล้วขนรักแล้วครับผมคิดว่าไก่งวงครับท่านที่ปรึกษาเนี่ยท่านอาวุโสแล้วท่านยังมีกรความรักอยู่ด้วยเหรอครับรุ่นนี้แล้วเป็นกรที่เกี่ยวกับวัดกับวาหรือเปล่าครับท่านประธานครับท่านประธานต้องถอนคำพูดนะดูหมิ่นนะดูหมิ่นสมาชิกสภาด้วยกันนะครับท่านประธานครับวันนี้มีแต่คนที่สวยเข้ามานั่งในสภาทอล์กไม่ใช่ทั้งน้องตัวต่อแม่พี่อยากให้น้องตัวต่อมาต่อยพี่จังเลย เอาตัวกรหนึ่งนะฮะถ้าขึ้นรถอยากแต่เย็นต้องเปิดแอร์แต่ถ้าอยากจะรักคนแก่ต้องเปิดใจครับท่านประธานครับโอ้ลีลากลุ่มกลิ่มมากเลยครับกลิ่มมากขอให้เป็นที่ปรึกษานานๆนะครับครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับเรื่องความรักเนี่ยเรามีแนวคิดหลากหลายนะครับเรามาฟังรัฐมนตรีจากกระทรวงมูเตลูบ้างครับนี่ใส่ลูกประคำมาเลยนะก่อนอื่นอยากถามท่านประธานว่าท่านประธานรู้จักอาจารย์แมนไหมครับอาจารย์แมนใช่ฮะโอ้ที่เป็นข่าวโด่งดังเนี่ยนะถูกต้องแล้วครับท่านประธานช่วยได้เยอะครับวันวาเลนไทน์ถ้าใครไม่มีคู่นะครับถ้าไปแล้วรับรองนะครับไม่พลาดมีแน่นอนครับครับอันนี้คืออยากประกาศนะครับถ้าในสภานี้ถ้าใครถ้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมูเตลูท่านเอกมีเสริมขออนุญาตเสริมทางท่านดร.ตู่นะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยความรักเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปลงคาถาอาคมอะไรมากหรอกนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ของเข้าตัวได้นะครับอย่างถ้าอยากให้คนหลงเสน่ห์เราเนี่ยเราต้องสร้างเสน่ห์ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้อาจารย์ไปเป่าให้นะครับเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มองว่าถ้าอยากให้วันวาเลนไทน์ของท่านเนี่ยนะครับเป็นวันที่สมหวังในความรักทำให้คนเหล่านี้มาจดทะเบียนในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่มีชื่อเป็นมงคลเหมาะกับความรักหรือไปพักอยู่อาศัยที่นั่นได้เลยครับเราจะมีบ้านเอื้ออาทรให้เขตบางรักอันนี้ก็น่าจะได้รับความนิยมสูงสุดฮะแต่ผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับตำบลอำเภออื่นๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านโดนเอาที่จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษนะครับอันนี้ก็เหมาะสมนะครับที่จะให้คู่รักเนี่ยย้ายไปอยู่หรือไปพักอาศัยที่นั่นแล้วอำเภอเขารับจดทะเบียนด้วยไหมครับที่นั่นเขามีรับจดทะเบียนด้วยนะฮะหรืออีกที่หนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือที่จังหวัดเชียงรายครับท่านประธานครับมีชื่อชุมชนว่าบ้านปี้ครับอันนี้มีจริงๆนะฮะเป็นคำทางเหนือใช่ไหมเป็นคำทางเหนือที่เป็นบ้านพี่บ้านพี่เมืองน้องอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เข้าใจกันทั่วไปก็น่าจะไม่รอดครับถ้าไปบ้านนี้แล้วจากนั้นครับผมอยากให้คู่สมรสเนี่ยนะครับไม่มีวันเบื่อกันเลยครับแบบว่าอยู่กันแบบตลอดแล้วก็มีรสชาติชีวิตที่ใหม่เสมอคือที่ไหนรู้ไหมฮะจดทะเบียนที่ไหนครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับท่านประธานครับไม่มีวันเบื่อเลยนะท่านจะไม่มีวันเบื่อแน่นอนฮะเกรงว่าจะปวดหัวทำไมครับท่านครับต้องคิดท่าใหม่อยู่ตลอดเวลา นี่แหละฮะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลเองก็มองว่าการที่คู่รักนะครับจะอยู่กันสดชื่นสดใสที่อยู่อาศัยก็สำคัญครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับท่านเชิดพงษ์ดาราชนะมาถึงเวลาที่ผมคิดว่าผู้ที่ได้เสนอญัตติไว้เนี่ยนะควรจะได้เป็นผู้อภิปรายอย่างเป็นทางการนะหลังจากที่คิดว่าวันนี้เป็นเดือนแห่งความรักก็เลยให้ทุกท่านได้เสนอมุมมองความรักกันท่านละเล็กละน้อยนะเรียนเชิญท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านสมาชิกสภาทอล์กครับวันวาเลนไทน์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปวันแห่งความรักมันเป็นเรื่องของความรักทางฝ่ายค้อนนำเสนอเรื่องนี้พอใกล้วันวาเลนไทน์ฝ่ายรัฐบาลจะได้ดูแลรับมือได้เพราะเรื่องความรักมันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่านประธานอย่าไปหลงอย่าไปเชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยสับสนกันไปหมดว่าความรักมันมาอย่างไรวันนี้ท่านเจ้ากระทรวงมูเตลูเห็นไหมครับไม้ยังติดไอ้ไม้สีอะไรต่างๆเนี่ยมาผ้าสามไม้เจ็ดสีเออยังติดสีเนี่ยมันยังเป็น
ลักษณะอย่างนี้ยังกลับไปงมงายเหมือนเดิมแล้วความรักแบบลุ่มหลงอย่างนี้มันจะอยู่กันอมตะได้อย่างไรสมัยก่อนเราบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็จับให้ลูกแต่งงานเข้าข่ายที่เรียกว่าอะไรคลุมถุงชนครับท่านประธานแต่ฝั่งนู้นน่ะมันใส่ถุงฉะครับท่านประธานไอ้นี่น่ากลัวกว่าเยอะถุงมาจากไหนถุงก็มาจากน้องเดียวผมเนี่ยครับท่านประธานครับเขาไม่เก็บไว้ใช้เองคันรถมันน้อยที่ไหนอะครับท่านประธานครับไม่น้อยครับมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนกับท่านประธานว่าอย่างเนี้ยมันตามยุคตามสมัยสมัยก่อนต้องเขียนจดหมายอะไรเดี๋ยวนี้มันส่งแชทกันไปแชทกันมาไปเดี๋ยวเดียวก็ชึกกันแล้วครับท่านประธานครับคิดว่าแชทอย่างเดียวมันไวเหลือเกินครับท่านประธานครับมันไม่มีพี่ลี่พี่ไรแล้วไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยมันน่ากลัวครับท่านประธานเมื่อก่อนมันจะมีคำกล่าวเขาบอกอะไรนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังอย่าชิงสุกรหามหลายคนไม่ทันหามันเหี่ยวซะก่อนครับท่านประธานนี่เป็นคำโบราณมามันคำโบราณแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงกลัวที่สุดเนี่ยทางฝั่งเนี้ยเราก็กลัวขึ้นคานสมัยนี้ผู้หญิงไม่ต้องกลัวขึ้นคานไปแถวถนนพระราม2เดี๋ยวคานมันลงมาหาเองเอาชีวิตให้รอดก็แล้วกันไม่ต้องขึ้นคานอันนี้เรื่องจริงแล้วน้องเดียวฝั่งผมเนี่ยนะครับขอโทษทีเนี่ยนะที่ตามองไม่เห็นอะไรทั้งเพราะน้องเดียวเป็นคนที่มีความรักครับท่านประธานโอ้ความรักมากเลยนะเพราะว่าความรักทำให้คนตาบอดครับท่านประธานอันนี้เป็นเหตุนี่คือตัวอย่างคนที่มีรักแท้ครับท่านประธานครับน้องเดียวใช้สิทธิ์พาดพิงฮะท่านพูดได้ถูกต้องมากคมทุกคำเลยของอาจารย์เสนียดครับท่านเองอาจารย์เสนียดขอโทษครับประธานโทษครับท่านประธานครับนี่แหละครับถ้าใครไม่ต้องไปลงไอ้นาอะไรหรอกครับถ้าใครอยากทำเสน่ห์ก็มาใกล้ๆผมนี่แหละครับเนี่ยเสน่ห์อยู่ตรงนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น อยากจะให้ฝ่ายรัฐบาลได้รับรู้ว่าการที่มีความรักแล้วมันต้องเศรษฐกิจดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มีผัวเดียวเมียเดียวแบบผมเนี่ยก็โอเคแต่คนที่มีเมียน้อยแล้วอันนี้เราก็เลือกไม่ได้จำเป็นเพราะฉะนั้นส่งเสริมเศรษฐกิจกันหน่อยสำหรับคนที่มีเมียน้อยนะครับสมมุติว่าเราจะไปบ้านเมียน้อยเรากรุณาซื้อทุเรียนไปสัก2ลูกแล้วไปบอกเมียน้อยว่าเมียหลวงฝากมาแต่เราซื้อไปเองนะครับถ้าไม่มีเงินค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนไปอยู่บ้านเมียน้อย2วัน3วัน4วันไม่ว่ากลับมาหาเมียหลวงซื้อแตงโมสัก 3-4 ลูกมาบอกว่าเมียน้อยฝากมาให้เพื่อเป็นการเอาใจซึ่งกันและกันถ้าไม่มีเงินค้างไว้ก่อนครับขอให้ทางด้านผู้ชายทั้งหลายปฏิบัติแบบนี้ไม่เกิน1ปีครับเป็นยังไงครับครับขอบคุณครับท่านประธานเราก็ขอโทษผมกำลังจะชื่นชมว่าเป็นคำแนะนำที่ดีที่ไหนได้เรือหายผมขออนุญาตต่อนะครับสมาชิกรัฐบาลนะครับท่านเอกเนี่ยนะแนะนำบอกให้ไปจดทะเบียนเลือกที่ต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยนะมันมีแปลกๆแล้วปิดท้ายด้วยว่าอะไรถ้าจะอยู่ความรักกันจริงนี่ต้องไปจดกันที่ท่าใหม่ปรากฏว่ามันมีคนไปท่าใหม่แล้วไม่รู้จักครับดันพลาดไปอยู่ท่าแฉลบครับท่านประธานครับแล้วผลมันจะเป็นยังไงครับมันก็เฉียวไปเฉียวมาไม่เข้าสักอันหนึ่งครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีมันต้องให้คนมีความรู้ท่านประธานที่น่าเป็นห่วงที่สุดอยากจะฝากกับรัฐบาลว่าเราส่งเสริมเรื่องความรักวาเลนไทน์แต่มันเป็นความรักชั่วครู่ชั่วยามเป็นความรักที่มันไม่เป็นอมตะใช่ไหมรักแท้เนี่ยคือต้องแบบท่านประธานท่านจะมองเห็นไหมครับลุงป้อมเห็นไหมครับลุงป้อมกันทำงานเบาเหลือเกินแกตามหาความรักจนถึงทุกวันนี้แกยังไม่ประสีประสากับความรักเลยครับดูยังไงครับไม่รู้ตลอดใช่ไหมครับขนาดนี้ก็คือไม่ตื่นแล้วครับท่านประธานครับท่านเสน่ห์ครับอะไรอะไรพอไปไม่รู้ครับยกมือประท้วงเลยครับเมื่อกี้นี้นะผมไม่หลับนะเขามีกรกันผมก็มีกรเหมือนกันนะครับเยอะอะไรไม่ขึ้นได้มีกรเหมือนกันครับเอาสักก่อน
สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเอาเท่านี้เท่านี้ตอนนี้ผมคุ้นมากเลยเกรงว่าจะมาถึงโบราณท่านว่าเนี่ยนะท่านรองครับวาเลนไทน์แปลว่าอะไรครับอ๋อวาเลนไทน์มันมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษปนกันว่าวันก่อนวันภาษาไทยวันว่าก็ความกว้างเลนก็คือถนนทายทายคือเวลาวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์คือถนนที่เขาให้วิ่งเป็นเวลาโอ้ผมเพิ่งเข้าใจวันนี้นะเพิ่งเข้าใจวันนี้แล้วเอาช่วงนี้น้องเดียวที่ประท้วงที่ยกมือเมื่อกี้มีเรื่องอะไรครับผมเน้นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะผมมาในตัวแทนของคนใต้นะฮะตั้งแต่รัฐบาลเก่ามาราคายางไม่ได้พยุงเลยมัวแต่พยุงลุงอยู่นั่นแหละครับอันนี้ฝากไปยังฝ่ายรัฐบาลนะครับ14กุมภาพันธ์นี้จะมีความสุขได้ด้วยบทเพลงนี้ที่ร้องสดๆ สักนิดหนึ่งครับท่านครับเงินแต่งไม่พอพี่จะไปขอให้รอไปก่อนขอดาวแล้วผ่อนถ้าได้เงินดิจิตอลแล้วขอแต่งงานขอบคุณมากครับจบได้บรรยากาศดีมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่น่าเชื่อว่าวันเวลนไทยจะมาเน็บลุงได้นะท่านประธานเห็นไหมฮะคุณสมบัติคุณภาพของคนที่อยู่ฝ่ายค้อนเห็นไหมครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ดูเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ทั้งสิ้นนะครับครับผู้หญิงประเภทนี้นี่เขาคิดแต่ตอนยืนอย่างเดียวเลยเหรอครับสภาทอง